ัตตคารจักกี้ตำนานราดหน้าสูตรยั่งยืนยงเป็นราดหน้าที่ดังก่อนมิชลินอีกเข้าใจเลยว่าราดหน้าที่มันต้องรอคอยมันเป็นยังไงอะอยากมาอีกเลยรู้ป่ะไปตรวจโควิดเหรอครับเปล่าตรวจสมองครับไม่ได้คันคอไอทำไมก็ไอเลิฟยูสิเช้าอารมณ์ดีคือว่าจดหมายจะบอกเลยว่าเราได้โน้ตมาแล้วร้านที่เราจะไปเนี่ยมันคือกว่าตำนานอีกเพื่อนคือร้านเนี้ยหมอเคยกินแล้วไม่เคยกินที่ร้านนะกินที่บ้านสั่งมากินสั่งมากินที่บ้านแต่กินที่บ้านสงสัยทำไมราดหน้าเขาไม่แยกน้ำให้เขารวมมากับเส้นเลยแล้วถ้าเรากินช้าทุกคนก็จะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเราได้ยินมาเป็นเสียงลือเสียงเราอ้างมาอย่างยิ่งใหญ่เกรียงไกรสีเขียวว่าแบบคือเป็นราดหน้าที่ดังก่อนมิชลินอีก่อนที่จะได้มิชลินอีคือดังมาเนิ่นนานแสนนานแสนนมราดหน้าเนี่ยเป็นยอดคณะที่แบบเหลาจนแบบเกือบจะเหลือสีขาวอย่างเดียวอ่ะแล้วหมูก็เป็นแผ่นใหญ่ๆน้ำก็คือข้นๆหอมหอมร้านนี้มีชื่อว่าร้านราดหน้าจักกี้จักกี้เนี่ยคือสิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทานราดหน้าจักกี้ต้องมีด้วยเหรอไปกินราดหน้าต้องมีสิ่งที่ควรรู้ข้อควรรู้ก่อนไปทานราดหน้าจักกี้ห้ามนำอาหารข้างนอกเข้ามาทานในร้านก็ปกติก็ปกติไม่รับจองโต๊ะรับบล็อกอินเท่านั้นปกติอาหารต้องรอตามคิวปกติร้านเปิด9โมงรับออเดอร์แต่ว่าให้นั่งทานได้ตอน11โมงถึง2โมงครึ่งเท่านั้นสั่ง10โมงงดรับแยกเป็นชุดๆถ้าต้องการแยกน้ำให้สั่ง2ห่อขึ้นไปสั่งผ่านโทรศัพท์รวมกันอย่างต่ำ5ห่อก็แปลว่าถ้าโทรสั่งตอน9โมงเช้าอ่ะก็ต้องสั่งอย่างต่ำ5ห่อต้องการแยกชุดให้โทรสั่งก่อน9โมงสามารถสั่งอาหารล่วงหน้า1วันและชำระเงินเมื่อคอนเฟิร์มวงเล็บทางร้านไม่มีบริการส่งเองต้องรับหน้าร้านนะจ๊ะแต่ความพีคของที่นี่คือร้านนี้เป็นอาหารจานเดียวไม่มีจานแบ่งนะคะจานใครจานมันใช่เกี๊ยวน้ำ6ตัวให้ถ้วยแบ่ง2ใบเท่านั้นร้านนี้ต้องสั่งเพิ่มร้านนี้รับสแกนไหมคะรับไหมรับคิดว่าน่าจะรับสแกนรับสแกนไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารับสแกนหรือเปล่าแต่ร้านตรงนี้อยู่ที่ซอยรางน้ำแถวอนุสาวรีย์คือบอกเลยว่าร้านนี้ยังไม่มีโอกาสได้มากินจริงๆที่ร้านสักทีถ้าไม่ถ่ายคลิปโมจิโกะไม่มาหรอกเพราะอะไรรู้ไหมก็เลยวันนี้จะพาทุกคนไปภัตตาคารจักกี้ตำนานราดหน้าสูตรยั่งยืนยง60ปีป่ะ70พูดจริงไม่ตรงกันเลยแต่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าแต่ละร้านเขาก็จะมีวิธีการขายแล้วก็ระเบียบของแต่ละร้านไม่เหมือนกันเพื่อที่จะทำให้การบริการหรือว่าการขายมันโฟลว์มากที่สุดภายใต้การที่แบบว่ามีคนปริมาณเท่านี้เราจะบริหารอย่างไรให้ดีนี่แหละค่ะคือนโยบายของร้านภัตตาคารจักกี้เราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ภัตตาคารจักกี้นี่นะคะเห็นถุงสีชมพูข้างหลังปะเห็นครับนั่นคือออเดอร์รอสั่งกลับบ้านรอรับกลับบ้านแต่บอกเลยว่าไม่ต้องเขียนข้อบังคับมาเองก็ได้นะคะเพราะว่าที่ร้านนี่มาเหมือนกันนะคะไหนเช็คซิว่าเหมือนที่เราเขียนมาหรือเปล่าอาหารต้องรอตามคิวเป็นจานเดียวไม่มีจานแบ่งเกี๊ยวน้ำ6ตัวให้ถ้วยแบ่ง2ใบห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมาทานภายนอกเข้ามาทานในร้านห้ามสูบบุหรี่2ห่อสามารถแยกน้ำเป็นถุงรวมนะคะสั่ง3ห่อสามารถแยกน้ำเป็นถุงรวมแยกผักได้สั่ง3ห่อสามารถแยกน้ำเป็นถุงรวมแยกผักได้อ๋อเราเขียนผิดยังไงพี่คือยังไงอ่ะอ๋อกติกาเปลี่ยนใหม่ oh. กติกาเป็นกติกาเก่าอ๋อนี่ตอนนี้กติกาใหม่แล้วนะคะที่ร้านแยกให้แล้วนะคะแยกน้ำให้ถูกออเดอร์ใช่ไหมคะสั่งไม่ถึงบ่ายสองก็จะมีบะหมี่หมูแดงบะหมี่ปูเกี๊ยวน้ำ6ตัวเกี๊ยวน้ำใส่เครื่องน้ำซุปก็คือ5บาทน้ำชาแก้วละ5บาทเติมได้ตลอดจะมีราดหน้าหมูเนื้อไก่กุ้งปูปลาเอาราดหน้าเนื้อค่ะเส้นใหญ่ใหญ่เนื้อ1หมี่เนื้อ1เต้าซี่ปลาใหญ่เอาเกี๊ยวทอดค่ะแล้วก็เอาเกี๊ยวน้ำด้วยค่ะร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่มาทานนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในร้านที่แบบว่าช่วงแรกๆที่ทำช่องไม่คิดว่าแบบจะได้มาถ่ายคอนเทนต์ประมาณนี้จริงๆโมเป็นคนชอบกินร้านอาหารดั้งเดิมเราเป็นคนหลงไหลกับ
อาหารที่มีสตอรี่อาหารที่มีตำนานอาหารที่แบบมีความออริจินอลความแบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยหิวแล้วอ่ะแต่สถานที่ต้องให้เกียรติความหิวตอนนี้แบบน่าจะนะจะแรกมาแล้วเกี๊ยวทอดเขาบอกว่าเกี๊ยวทอดที่นี่อร่อยนะคะมากับน้ำจิ้มหวานแบบนี้ไม่ให้ยืดยืดเยิ้มเยิ้มแบบนี้ไปเลยน้ำจิ้มเขาอร่อยป่ะเกี๊ยวกุ้งกติกากติกาที่นี่จะให้ถ้วยแบ่งแค่2ใบเท่านั้นมีต้นหอมด้วยว่ะต้นหอมเขาดูแบบมันดูใสมากเลยพี่ต้องแบบชิมสุกก่อนซุปจะแบบใสๆพริกไทยพริกไทยอ่อนเกี๊ยวเขาจะเป็นเนื้อกุ้งบดละเอียดเนื้อกุ้งบดละเอียดที่เคี้ยวไปจะได้ความหยุบหยุดคือจะไม่ได้แบบว่าเป็นกุ้งหยาบอ่ะจะเป็นกุ้งแบบละเอียดเลยอ่ะเพื่อนพี่โมได้ยินว่าคนมาสั่งอาหารตอนเนี้ยไม่ได้ได้กลับบ้านเลยนะคะรอเที่ยงเราสั่งกลับบ้านก่อนเลยมีการย้ายฝั่งนิดนึงเพราะว่าอยากใกล้ชิดกับเต่าเต่าเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายติดคนอื่นที่เขียนเบอร์รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนเขาทำจานต่อจานจะชั่วโมงแล้วเพื่อนๆ 11:37 เรามาตั้งแต่10:40จะชั่วโมงแล้วทุกคนคือคนเยอะมากลำซี ลำซี่ของเจ๊ไม่ใช่มาก่อนเลยน่ากินมากขอชิมได้ปะขอชิมได้ปะเนี่ยนี่คือเขาแบบผัดหมูมาแล้วก็เป็นเส้นเส้นดูแบบเหนียวนุ่มมากเลยหนึบหนับท้องท้องตึงแหละเส้นใหญ่หนึบมากแล้วก็หอมกระทะมากต่อให้ชิมชิมแล้วนะเป็นไงหอมกระทะมากเส้นหนึบหนึบมันทุกอนูจริงๆไม่รู้ยังไงคือตอนนี้ยังอยู่ในแบบกลิ่นยังอยู่ในปากอยู่เลยความหอมยังอยู่ในปากอยู่เลยมันทำให้เราแบบใช่ดาวร้านดวงมากพี่บะหมี่หมูแดงเฮ้ยทุกคนเวลาผ่านไปจะชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็ยังไม่ได้กินร้านหน้าเนื้ออันใส่โอชาของเราข้างหน้าเขามีขายบะหมี่ตรงนี้ขายบะหมี่ว่าเลยสั่งมาก่อนจากสีที่ประเมินแล้วคิดว่าน่าจะเป็นหมูแดงอบน้ำผึ้งหิวมากไหมครับทะลุร้อยต้องปรุงไหมมันยังปรุงจริงเหรอจบเลยหมูเส้นดีเส้นดีบะหมี่เส้นกรอบบะหมี่เส้นกรอบดีเลยคุณเพื่อนคะเที่ยง10นาทีแล้วนะคะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็ยังไม่ได้กินแต่ตอนนี้เขาเริ่มบอกโต๊ะอื่นๆแล้วว่าเส้นแกงจะใช่หรือเปล่าใช่ไหมพี่โมอ่ะเลี้ยวไม่ใช่ก็คือที่สุดแล้วอ่ะร้านนี้คือที่สุดจริงๆเข้าใจหรือยังว่าทำไมเขาต้องมีกฎระเบียบเข้าใจเพราะคนเยอะจริงๆนะสั่งกลับบ้านตลอดเวลาอุ๊ยใช่ไหมที่เดินออกมาที่เดินออกมาอุ๊ยที่เดินออกมาโอ้ my god ทุกคนว้าวดู
อุ้ยนี่อะไรอ่ะหมี่กรอบราดหน้าเนื้อมันน่ากินดิอันนี้ยอดอันนี้ก้านชิมพร้อมกันปะได้เลยพร้อมกันเลยเส้นมันไม่เดี๋ยวเส้นมันไม่กรอบทุกคนนี่มีคนดูเดี๋ยวจะให้ดูนี่ดูครับดูความหนืดของน้ำและนี่คือคือที่สุดขอแบบคำเดียวครบทุกอย่างคำเดียวมันต้องจบทุกอย่างครับมันรสชาติไม่เหมือนร้านหน้าที่อื่นเลยคือน้ำหอมมากนะไม่เหมือนน้ำร้านหน้าที่อื่นจะเป็นแบบความหอมหอมแบบหอมกระทะอยู่ในน้ำเลยเดี๋ยวชิมเส้นใหญ่บ้างค่ะดูเนื้อดิขอชิมเนื้อเปล่าๆก่อนได้ปะอร่อยมากหวานหอมละมุนนุ่มอร่อยมากเข้าใจเลยว่าราดหน้าที่มันต้องรอคอยมันเป็นยังไงอ่ะอยากมาอีกเลยรู้ป่ะจริงๆการเด็ดขาดการเด็ดขาดข้าวราดหน้าปูโอ้โหดูดิปูเป็นก้อนละมุนมากเรามากินกันเถอะด้วยขอเอนจอยขอรีบกินก่อนเพราะว่ามันต้องกินร้อนล่าสุดหมดแล้วครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับเที่ยงครึ่งน้ำขายมาแค่ชั่วโมงครึ่งหมดแล้วหมดแล้ววันนี้ไม่ไหวแน่สั่งกลับบ้านนะคะเมื่อกี้สั่งน้อยเกินไปปะน้อยใหญ่สองอ่ะมาพูดข้อดีของที่นี่กันคนละข้อรถมือหาที่ไหนเทียบไม่ได้เชื่อว่าคงความมาตรฐานมาได้70ปีแล้วแน่นอนโอ้เนื้อนุ่มยอดวัตถุดิบดีใช่เส้นหมี่เขาแบบว่าหอมกระทะอะไรเงี้ยแล้วน้ำซุปเขาคือแบบร้านอื่นเคยกินร้านหน้าแบบแป๊บเดียวคือมันก็ละลายแล้วอันนี้คือแบบยังคนอยู่เข้มข้น1590ค่ะรับสแกนไหมคะรับสแกนค่ะรับสแกนค่ะคือถ้าใครมาโหมดแนะนำว่าให้โทรสั่งล่วงหน้าเลยแบบโทรสั่งก่อนแบบ1 วันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้มากินแต่ตอนกินก็ต้องนั่งรออยู่ดีอ่ะนะเพราะว่าอาหารรอตามคิวโทรสั่งก่อนไม่ได้แต่ว่าเราก็จะได้รอรับกลับบ้านได้เลยถูกต้องครับเพราะว่ากลับบ้านอ่ะตั้งแต่9โมงคิวก็เที่ยงแล้วพูดตรงๆเพราะอร่อยมากแล้วก็รอนานจนรู้สึกมันคุ้มค่าเหลือเกินต้องกินให้หมดกินไม่หมดจะเสียดายมากไปดีกว่าบ๊ายบายรอติดตามนะคะใกล้จะครบ100ร้านแล้วเอ้ยหลังจากครบ100ล้านอยากให้ทำมิชชั่นอะไรเพิ่มอีกปะเน้นมากอยากให้กินครบพันละภายใน1ปี1ดูชาเลนจ์ดีนะอย่างนั้นนะบ๊ายบายเราล้มเลิกความคิดนี้กันนะ